โดยยาอมไมบาซินโอทีซีมินบรรเทาอาการเจ็บคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาเครื่องดื่มตราช้างสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตฮาล์ฟไทม์สเปเชียลนะกันโตน่าใช่นะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมขวัญลามาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับและกันโตน่าล่าข่าวแมนยูล่าปีใหม่ด้วยครับวันนี้วันที่1 yes 1มกราคมนะครับ2564 Happy New Year นะครับสุขสันต์วันปีใหม่ทุกๆท่านด้วยนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับเอาความโศกเศร้าความเสียใจทิ้งไปในปีเก่าเริ่มต้นกันใหม่นะวันนี้จุดเริ่มต้นของเราเนี่ยก็มาพูดคุยกันคือปกติแล้วตามธรรมเนียมในช่วงปีใหม่เนี่ยเขาก็จะมีการแบบจัดอันดับธรรมดาใช่ไหมนู่นนี่นั่นจัดแบบ5อันดับ10อันดับที่แบบสุดยอดที่สุดในปีที่ผ่านมาของเราทำข่าวฟุตบอลก็เป็น5อันดับหนังทำเงินรายได้สูงสุดของโลกเรื่องแรกของเรานะครับที่เราจะได้อยู่5เหตุการณ์ในวงการฟุตบอลนะครับในปี2020ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้เนี่ยเราก็จัดอันดับโดยพวกเรานี่แหละนะทีมฮาล์ฟไทม์นะครับเอามา5ข้อเดี๋ยวเรามาดูซิว่าตรงใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะไปเริ่มต้นนะครับขอฝากขอบคุณก่อนนี่ครับ My Basin OTC วันนี้เราต้องจัดรายการนานๆนะครับก็ยาอมตะวการเจ็บคอใครที่กินน้ำลายแล้วรู้สึกเจ็บคอครับให้นึกถึง My Basin OTC by Collector Pharma ได้เลยนะครับรวมไปถึงนี่ครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างด้วยนะครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาบริษัทไทยประเพณีจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้ตาช้างนั่นเองขอบคุณครับอีกอย่างนึงนี่ครับถ่ายทอดสดลูวานครับฝากหน่อยครับผมวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับ4มกราคมนี่เริ่มต้นปีด้วยศึกใหญ่สุดของฟุตบอลเจลีกเลย Big Match นะเป็นฟุตบอลถ้วยนะครับลูวานครับ2020รอบชิงชนะเลิศคาชิวะเรโซเจอกับ FC โตเกียวฟุตบอลเนี่ยจะเตะเวลา 12:35 นาทีนะครับแต่ว่ารายการทางช่องของสยามสปอร์ตจะเข้าก่อนครึ่งชั่วโมงนะฮะมีพรีวิวก่อนจัดไปสินะครับผมอ่ะวันนี้อเจนดาของเราก็คือพูดถึง5เรื่องจัดอันดับไปเลย5 4 3 2 1ว่าไหนพีคสุดไปน้อยสุดเอ้ยไม่เอาจากน้อยสุดไปพีคสุดดีกว่าคือจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าไอ้ที่เราเลือกมา5อันดับทุกข้อสามารถเป็น1 2 3 4 5ได้หมดจริงมันก็ใหญ่หมดอ่ะเข้าใจมั้ยครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการจัดเราก็จะเรียงตามเสียงส่วนใหญ่แต่เนี้ยมันมาจากพวกเราอ่ะมันเป็นแบบกลุ่มน้อยแต่ว่าในความรู้สึกของคนดูข้อ5ของเราอาจจะเป็นข้อ1ของท่านก็ได้แล้วแต่ความชอบใช่ข้อ3ของเราอาจจะเป็นข้อ2ข้อ4อะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะมาไล่เรียงกันเลยดีกว่านะครับพี่หวานนะครับ5เหตุการณ์ที่สุดในวงการฟุตบอล2020เริ่มต้นอันดับที่5ตึ๊งมาเลยครับลีโอเนลเมสซี่ขอย้ายหนีบาร์เซโลนาอันนี้ใหญ่อันนี้โคตรช็อกช็อกครับช็อกจริงๆเล่าเท้าความแล้วกันนะครับวันนั้นเนี่ย26สิงหาคมครับนะผมเนี่ยกำลังนอนหลับฝันดีอยู่เลยตอนนั้นข่าวมาช่วงประมาณสักตี3นอนกับใครนอนกับนอนคนเดียวเนี่ยคนเดียวนะเหงาๆไม่มีอะไรนะนอนอยู่ตี3โทรศัพท์เด้งเอาละตึ้งๆๆเป็นข่าวตึ้งๆๆเป็นข่าวเมียตามอ๋อเมียตามบอกให้ไปนอนอีกห้องนึงไม่ใช่ข่าวหลายรอบแล้วครูข่าวเด้งตึ้งๆๆคือพี่ๆน้องในเพจครับเขาทักอินบ็อกซ์เข้ามาบอกพี่ครับตื่นมีข่าวใหญ่มีข่าวด่วนเอาแล้วลิโอเนลเมสซี่ครับส่งแฟกซ์นะบูโรแฟกซ์ไปให้บอร์ดบริหารของสโมสรบาร์เซโลนานี่ครับอันนี้คือตัวนี้นะเป็นบูโรแฟกซ์เนี่ยบอกว่าขอย้ายออกจากบาร์ซ่าขอยกเลิกสัญญาครับจริงๆเนี่ยก่อนจะมาเป็นกระแสข่าวโด่งดังในวันที่26สิงหาคม มันเริ่มแบบมีแว่วๆออกมาครับหลังจากจบฤดูกาลที่แล้วก็คือจุดพลิกผันเนี่ยคือเกมที่แพ้บาเยิร์นมิวนิกโอ้2ประตูต่อ8นะครับถือว่าเป็นแบบจุดด่างพร้อยในชีวิตเลยครับเมสซี่ก็พักเบรกช่วงปีซีซั่นนะสักเล็กน้อยแล้วไม่เดินทางมารายงานตัวกับสโมสร hey. เริ่มแบบแว่วๆมาเฮ้ยเมสซี่เป็นอะไร no. นะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือเปล่าจนกระทั่งมามีว่าส่งแฟกซ์ไปบอกว่าเฮ้ยไม่อยากอยู่ละขอย้ายทีมได้ไหม oh. ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาบอกว่า
สาเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยมันมาจากความกดดันความผิดหวังมันไม่โอเคกับสภาพแวดล้อมปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้การบริหารงานของโจเซฟมาเรียบาโตเมลประธานสโมสรณเวลานั้นคนเก่าก่อนที่จะกลายเป็นหนึ่งในบัตรปัจจัยที่ทำให้บาโตเมลเนี่ยอำลาตำแหน่งคือลาออกจากตำแหน่งในเวลาต่อมาคือระดับเมสซี่อ่ะเบอร์หนึ่งของทีมออกมาพูดอย่างเงี้ยก็แฟนบอลบาร์เซโลนาทั่วโลกแน่นอนว่าไม่พอใจ อย่าไปไล่บาร์โตเมลแทนดีกว่าใช่คือเมสซี่เนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับ go.com นะครับถึงเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นแหละพูดนานมากเขาบอกว่าสาเหตุที่ผมต้องเลือกส่งแฟกซ์เพื่อขอย้ายทีมเนี่ยเป็นเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาบาโตเมลเนี่ยปฏิเสธคำร้องของผมตลอดพอผมบอกเขาว่าเฮ้ยผมอยากมีเรื่องจะคุยด้วยนะผมอยากจะขอย้ายทีมเขาบอกว่าไม่ไม่คุยคุณยังมีสัญญาอยู่กับทีมเพราะจะรู้จุดจบว่าเป็นไงเออบาโตเมลบอกว่าไม่ไม่คุยด้วยถ้าอยากจะยกเลิกสัญญายื่นเรื่องฟ้องศาลเลยเป็นเรื่องใหญ่เออส่งเรื่องฟ้องศาลไปเลยให้ยกลงยกเลิกสัญญาอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนหนึ่งเมสซี่บอกว่าสาเหตุที่เขารู้สึกว่าตัวเองต้องไปเนี่ยเพราะว่ามันถึงจุดอิ่มตัวแล้วใช่ใช่คืออยู่กับบาร์ซ่ามา16ปีแล้วที่ผ่านมาตั้งแต่บาโตเมลขึ้นมาเป็นประธานสโมสรในปี2014 2015ยังคงประสบความสำเร็จอยู่เพราะว่ามันเป็นชุดที่เป็นขุมกำลังหลักตั้งแต่ในยุคของโจลาปอต้าเรื่อยมานะครับก็ยังประสบความสำเร็จแต่หลังจากนั้นเนี่ยดาวลงมาตลอดนะทิศทางในการเสริมทัพตั้งแต่เสียเนย์มาร์ไปไม่มีคนเข้ามาทดแทนได้นะครับตัวของเมสซี่เองก็รู้สึกผิดหวังเกี่ยวกับโครงการของสโมสรก็เลยเอาโอเคขอย้ายทีมดีกว่าแล้วก็อยากจะยกเลิกสัญญาที่เหลือจนถึงปี2021เพื่อให้ย้ายทีมได้แบบฟรีๆตอนนั้นมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีข่าวกับปารีสแซงต์แชร์แมงแต่แมนซิตี้จะหนักหน่อยเพราะว่ามีเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมก็ช่วงวัน2วันนั้นน่ะคือฝั่งซิตี้นี่เฮกันใหญ่เอาแล้วเมสซี่มาแน่นอนมาแมนเชสเตอร์เป็นข่าวใหญ่มากแล้วช่วงนั้นเนี่ยช่วงประมาณ1สัปดาห์เต็มๆเนี่ยประมาณ7วันยอดวิวในช่องผมเนี่ย 50,000 60,000 50,000 60,000 คือคนเกาะติดสถานการณ์ของเมสซี่กันอย่างหนักเลยแต่คุณก็ไม่ดีใจหรอกโอ้โหผมคือความรู้สึกอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบมัน2อารมณ์ครับคืออารมณ์นึงก็รู้สึกว่าเออถ้าเมสซี่รู้สึกแบบเนี้ยเราควรจะให้เขาไปไหมเราไม่ควรล้างเขาไว้ไหมอ่ะแต่อีกความรู้สึกหนึ่งมันเหมือนกับมันเป็นตัวอะไรนะตัวจอมมารกับตัวเทวดาเออที่มันเถียงกันอยู่ในหัวไอ้ฝั่งขวาก็บอกว่าเฮ้ยให้เขาไปเถอะเขาทำเพื่อทีมมาขนาดนี้แต่ฝั่งซ้ายก็บอกว่าเฮ้ยนี่คือแบบตำนานของทีมนะตำนานของกูอ่ะเออนี่คือตั้งแต่ที่ดีที่สุดของสโมสรอย่าให้เขาไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้เมสซี่ก็ยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วอนาคตก็ยังไม่แน่นอนแต่ยังอยู่ไงยังดีกว่ารอไหมก็ถึงจุดหนึ่งช่วงอายุหนึ่งผมว่าก็ต้องไปแหละแต่ตอนนี้แบบขอให้ได้เห็นสักพักหนึ่งก่อนอ่ะแล้วค่อยไปดีกว่าใช่นะครับนี่คืออันดับที่5ของเรานะฮะนี่ก็ใหญ่แล้วนะเมสซี่นะครับขอย้ายหนีบาร์เซโลนามาอันดับถัดไปครับอันดับที่4นี่ก็ใหญ่ไม่แพ้กันก็คือความสุดยอดของไบเอิร์นมิวนิกครับนะฮะคว้าแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยเส้นทางที่ไร้พ่ายนะฮะก็คือไบเอิร์นมิวนิกของฮันซี่ฟลิกนะครับซึ่งฮันซี่ฟลิกก็เพิ่งจะก้าวขึ้นมารับตำแหน่งผู้จัดการทีมเต็มตัวนะครับเป็นปีแรกด้วยซ้ำตอนแรกเป็นแบบผู้ช่วยขึ้นมาเป็นแบบคุณบังเขียนชั่วคราวเท่านั้นพอแต่งตั้งเสร็จก็ผงาดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะครับเป็นแชมป์ยุโรปสมัยที่6ของสโมสรทำได้สำเร็จพร้อมกับเส้นทางที่สวยหรูมากๆเพราะว่ากลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลยุโรปที่ได้แชมป์ใบนี้ด้วยการเอาชนะคู่แข่งได้ทั้ง11เกมที่ลงแข่งขันไม่มีแพ้เลยชนะหมดนะครับโหดโคตรคลอดชนะรวดบ้าบอนะฮะคือไล่จากรอบแบ่งกลุ่มนะครับชนะเรสตาเบลเกรด 3-0 แล้วก็ 6-0 อันนี้เข้าใจได้เพราะเป็นทีมที่ชื่อชั้นเป็นรองแต่ว่ามาชนะสเปอร์สกอร์ขาดไม่แพ้กันครับ 7-2 แล้วก็ 3-1 ชนะโอลิมปิกอส 3-2 แล้วก็ 2-0 นะครับอันนั้นคือผ่านจากรอบกรุ๊ปสเตจมามาแล้ว6นัดชนะรวดเลยโอ้โหสบายโอ้ยิงมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ผ่านมารอบ16ทีมนะครับเริ่มน็อกเอาท์ชนะเชลซีของปีเตอร์บอสไป 3-0 แล้วก็มีอีกครั้งนึงก็คือ 4-1 ด้วยกัน2เล็กชนะรอบ8ทีมนะครับชนะบาร์เซโลน่าอันนี้คือไม่อยากจำเลยครับ8-2 จริงๆอ่ะเกมต้องเยอะกว่านี้แต่ว่าในปีนี้มันมีโควิดเขาก็เลยลดจากเย้าเยือนเป็นเหลือเตะแค่นัดเดียวแล้วก็มันรวมเร็วๆเลยคือดีโชคดีละถ้าเย้าเยือนน่าจะโดนประมาณ 16-4 ไม่หรอกก็ไบเอิร์นเห็นแล้วว่ามันรวมมันเป็นนัดเดียวก็เลยจัดให้ทีเดียวเลยโอเคเข้าใจได้ขอบคุณมากรู้สึกดีขึ้นสบายใจหน่อยนะครับรอบรองชนะเลิศครับก็จัดโอลิมปิกลียงไป 3-0 แล้วก็รอบชิงไปชนะเปเช1-0เป็นแชมป์นะฮะสวยงามมากนะทุก
รอบทุกนัดเลยแล้วก็เป็นปีที่โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับโชว์ฟอร์มดีที่สุดในอาชีพคาแข้งต้องพูดอย่างนี้จากผลงานซัดรวม55ประตูทุกรายการแล้วก็ครองดาวซัมโบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปครองด้วย15ประตูด้วยกันนะครับโดยนับเป็นแข้งคนอื่นนอกเหนือจากเมสซี่กับโรนัลโดที่ทำแบบนี้ได้ครั้งแรกในรอบ13ปีนะฮะก็คว้ารางวัล FIFA The Best ไปปีล่าสุดเสียดายอย่างนึงไม่มีบัลลงดอร์ก็ถ้ามีก็ไม่น่าจะพลิกความคาดหมายเลวานนะครับเลวานดอฟสกี้จริงๆไม่ใช่แค่เลวานคนเดียวอยากจะไปให้ดูผลงานโดยส่วนตัวของนักเตะบาเยิร์นคนอื่นๆด้วยนะครับเช่นโทมัสมุลเลอร์นี่ก็เป็นอีก1ปีพอได้ระบบแท็กติกหน้าต่ำของฮันซี่ฟลิกเข้ามาเหมือนกับเป็นการกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งนึงหรืออัลฟองโซเดวิสโอ้ยนี่ก็แจ้งเกิดเต็มตัวโอ้แบ็คซ้ายที่ก้าวขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ก็เผาเนลสันเซเมโดจนบาร์ซ่าต้องขายทิ้งอ่ะก็คิดดูแล้วกันสินสภาพนักศึกษาใช่นะครับหรือฟิลิเป้คูตินโญแชมป์ UCL ที่ตามหามานานกับลิเวอร์พูลย้ายหนีไปก่อนครับพอย้ายหนีไปปีต่อมาลิเวอร์พูลได้แชมป์ UCL มาอยู่กับบาร์ซ่าก็ผิดหวังจนกระทั่งปล่อยมายืนตัวกับบาเยิร์นได้แชมป์ UCL ซะอย่างนั้นจนได้นะครับผมแต่จริงๆก็ต้องวนกลับไปที่ฮันซี่ฟลิกแหละครับเป็นต้นตอทุกอย่างจากที่เป็นผู้ช่วยเขามาตลอดเป็นผู้ช่วยของโยมคิมเลิฟนู่นนี่นั่นแล้วก็มาแจ้งเกิดแบบเต็มตัวด้วยอายุที่แบบก็ไม่น้อยแล้วอ่ะแต่ก็เก่งจริงนะครับต้องยอมครับสุดยอดเลยอ่ะยินดีกับบาเยิร์นมิวนิคประจำปีนี้ด้วยนะครับสุดยอดจริงๆนะแล้วในฤดูกาล UCL ของปีนี้เขาก็ยังคงเป็นเต็งหนึ่งใช่แล้วเป็นเต็งหนึ่งแบบจ๋าๆด้วยนะครับอ่ะอันนี้คืออันดับ4ของเราครับผมมาดูอันดับ3ดีกว่าอันดับ3ครับลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ30ปีอันนี้ก็ใหญ่ยิ่งใหญ่ไหมครับใหญ่มากคือเขาเคยมีไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมึงใจเย็นกูรู้มึงแบบเจ็บแค้นเจ็บช้ำนิดนึงนะคือเคยมีคำกล่าวนะที่บอกเขาแซวๆไว้ถ้าเกิดหาแฟนเป็นผู้หญิงถ้าเกิดหาแฟนให้หาแฟนที่เชียร์ทีมลิเวอร์พูลทำไมเพราะว่าขนาดทีมเนี่ยไม่ได้แชมป์30ปีเขายังรักขนาดนี้เลยอ๋อเออแล้วกับแฟนเนี่ยเขาจะรักขนาดไหนความอดทนสูงนะครับอันนี้แซวกันขำๆนะครับแต่ว่าเอาความสำเร็จของลิเวอร์พูลจริงๆมันเป็นปีที่สำเร็จต่อเนื่องกันเลยใช่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับนะจนกระทั่งในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็พังอาจเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับประจำฤดูกาล2019ถึง2020เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สมศักดิ์ศรีมากๆในชื่อพรีเมียร์ลีกนะฮะใช่ในชื่อของพรีเมียร์ลีกเป็นแชมป์สมัยแรกเลยสถิติตลอดฤดูกาลครับ38นัดชนะ32เสมอ3แพ้3ครับนะแล้วก็เก็บแต้มได้มากถึง99แต้มด้วยลิเวอร์พูลเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่การันตีแชมป์ลีกได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งที่ยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันอยู่อีกถึง7นัดโอ้โหก็นำซิตี้ไปตั้งกี่แต้มเออแถมยังเอาชนะซิตี้ที่เป็นอันดับ2ถึง18แต้มด้วยนี่มันห่างมากครับนะครับถือว่าเป็นการสานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจากการคว้าแชมป์ UCL ฤดูกาล2018ถึง2019แต่จริงๆก็มีสัญญาตั้งแต่ปีก่อนนั้นแหละคือเป็นอันดับ2ที่แพ้ซิตี้ไปแค่นี้เดียวจริงๆแล้วปีนี้ก็จนได้แล้วนักเตะก็เป็นขุมกำลังหลักๆใช่นะครับหน้าเนี่ยเดิมโมซาลาซาดิโอมาเน่ฟิมิโน่ฟานไดเทนอาโนแอนดูโรเบอร์สันพวกนี้คือมันเจลกันหมดแล้วล่ะเป็นแกนหลักนี่ครับที่ประสบความสำเร็จร่วมกันมาครับบทสัมภาษณ์ของเจเกนครอปคือมันเป็นปีที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งคือพอมันมีโควิดเนี่ยมันแห่ไม่ได้ใช่เดี๋ยวไปข้อถัดไปเรื่องเกี่ยวกับโควิดนั่นแหละมันแห่แชมป์ไม่ได้นะครับแล้วการให้สัมภาษณ์การอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องอยู่ในวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มันก็จะแห้งๆหน่อยอ่ะพูดตามตรงมันก็แห้งๆหน่อยนะครับเจเกนครอปนี่หลั่งน้ำตาเลยนะบทสัมภาษณ์ซึ้งมากครอปบอกว่าผมเนี่ยพูดไม่ออกเลยมันเหลือเชื่อมากผมแทบไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นไปได้การคว้าแชมป์กับสโมสรแห่งนี้มันสุดยอดจริงๆแล้วก็พูดไปถึงคนอื่นๆที่เป็นตำนานสโมสรเคนนี่ดาวกริชบอกว่าเนี่ยขอบคุณมากที่คอยให้กำลังใจเราแชมป์นี้เพื่อคุณนะที่ต้องรอคอยมานานถึง30ปีนะฮะพูดยกแชมป์ให้กับสตีเฟนเจอราร์ดอดีตนักเตะอดีตกัปตันทีมเนี่ยบอกว่าเนี่ยเจอราร์ดเองก็รอคอยมานานเหมือนกันเราก็ยกแชมป์นี้คุณด้วยมันง่ายนะมันง่ายสำหรับผมที่จะคอยกระตุ้นทีมเพราะว่าประวัติศาสตร์ของสโมสรมันยิ่งใหญ่อยู่แล้วมันเหมือนกับมันมีแรงกระตุ้นอยู่ในใจนักเตะอยู่เสมอใช่นะครับผมเนี่ยไม่สามารถภูมิใจไปได้มากกว่านี้อีกแล้วนับตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาอยู่ที่เนี่ยมันถือว่าเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นสุดๆไปเลยมันไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วนะครับก็เป็นปีที่สุดยอดของลิเวอร์พูลจริงๆนะคือเราอาจจะยังไม่ได้แบบซึมซับสักเท่าไหร่นะเพราะเราไม่ได้เป็นแฟนลิเวอร์พูลแต่ว่าถ้าเป็นแฟนลิเวอร์พูลเอาแบบถ้าเป็นแบบรุ่นลุงรุ่นพ่อเราที่แบบตามลิเวอร์พูลมาตลอด 30-40 ปีผ
ผมว่าเขาจะแบบน้ำตาไหลพลาดกับแชมป์นี้มากผมว่านี่คือนี่คืออันดับหนึ่งของเขาในปีที่ผ่านมาแน่นอนอย่างที่เราบอกว่าอันดับ3ของเราจะเป็นอันดับ1ของท่านผู้ชมใช่อันนี้เรามองโดยรวมนะครับแฟนคลับนะโอเคมาอันดับ2ดีกว่าครับมันก็ส่งผลกระทบต่อลิเวอร์พูลจริงๆในการคว้าแชมป์ก็คือเรื่องของโควิด19ครับเรื่องนี้พูดกันจนปากเปียกปากแฉะนะครับโควิดเล่นงานวงการลูกหนังหนักทั้งโลกกับตลปัดไปหมดนะครับฟุตบอลแบบ new normal ครับวิถีใหม่เตะโดยไร้แฟนบอลเข้าชมเกมในสนามคือไม่เคยจะมีมาก่อนแล้วก็มามีจนได้นะครับจากการกระทบของการแพร่ระบาดโควิด19เริ่มส่งผลต่อลูกหนังตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาคือเห็นจนชินตาแล้วอ่ะสนามที่ไม่มีแฟนบอลอ่ะใครจะมาชินอ่ะเราชินแล้วเนี่ยดูทุกวันนะครับคือผลเสียต่างๆที่มีตามมาก็มากเกินคาดเดาครับทุกสโมสรสูญเสียรายได้จากค่าตั๋วเข้าชมเกมในสนามส่งผลต่อสถานภาพทางการเงินหลายต่อหลายทีมครับต้องเขาเรียกว่าขอต่อรองลดค่าเหนื่อยกับนักเตะนะฮะเพราะว่าแบกรับไม่ไหวแล้วบุคลากรในทีมต่างๆก็พยายามจะพยุงสภาพคล่องของทีมเอาไว้แล้วก็มันก็ไปกระทบต่อเรื่องของการเสริมทัพด้วยเงินมันหายไปก้อนใหญ่ๆอ่ะจะไปซื้อนักเตะตัวเก่งๆเข้ามามันก็ยากนะครับผมนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งเรอัลมาดริดมหาอำนาจจากสเปนที่ขึ้นชื่อเรื่องของการลงทุนซื้อสตาร์ดังสร้างกาแลติกอสมาตลอดกลับไม่มีเงินมาจ่ายแม้แต่ยูโรเดียวเลยนะครับในซัมเมอร์2020ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นปีครั้งแรกในรอบ40ปีที่มาดริดไม่ลงตลาดเลยแปลกมากนะครับแต่มันก็มาจากโควิดนั่นแหละที่มันส่งผลกระทบหนัก40ปีนะคือทุกๆซัมเมอร์อ่ะไม่มากก็น้อยต้องมีมัดดิดจ่ายตลอดมีซื้อตลอดแต่ว่าซัมเมอร์ที่ผ่านมาคือขายอย่างเดียวครับนี่คือทีมที่ขึ้นชื่อว่ารวยสุดในโลกอ่ะใช่ผลกระทบหนักขนาดนี้คือแปลกมากใช่ครับหรือแม้กระทั่งบาร์เซโลนาของคุณขวัญลามาซิงเนี่ยนะที่เผชิญกับความเสี่ยงเรื่องของการล้มละลายด้วยจากภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลสุดๆเพราะว่าจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะแพงมากนี่ก็กว่าจะผ่านมาได้ต้องขอลดค่าเหนื่อยนักเตะ2รอบครับรอบแรกขอลด 70% รอบ2ขอลด 30% ขอแล้วขออีกถึงจะผ่านไอ้ความเสี่ยงเรื่องของการล้มละลายมาได้ใช่นะครับก็แทบทุกทีมครับมีนักเตะติดโควิด19ด้วยเรื่องของเงินไปและเรื่องของสภาพร่างกายก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็บางคนโอเคอาจจะไม่มีความเสี่ยงเรื่องของการเสียชีวิตหรอกเพราะว่านักเตะก็แข็งแรงแต่ว่ามันก็ส่งผลต่อร่างกายนะครับแม้จะเป็นนักเตะที่ดังครับฟ้าจะเป็นนักเตะที่ไม่มีใครรู้จักก็ติดกันหมดครับไม่เลือกไม่เลือกชนชั้นนะครับโรนัลโดเนี่ยติดไปตั้งกี่วันก็ไม่รู้กว่าจะหายนะนะครับของแต่ละทีมเนี่ยก็โดนกันหมดนะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่หนักมากๆกับทั้งโลกฟุตบอลแล้วก็โลกใบนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะผ่านไปได้เมื่อไหร่ตอนนี้ก็ยังหนักเหมือนเดิมนะฮะคือมันเป็นปีที่โควิดมันทำให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยโอ้โหฟุตบอลมันเป็นแบบนี้เลยเหรอวะการดูฟุตบอลโดยที่ต้องใช้ซาวด์วิดีโอแทนเสียงคนจริงๆคือมันปรับไปหมดเลยเราก็ต้องพยายามปรับตัวให้ชินกับรูปแบบใหม่ๆของวงการฟุตบอลด้วยเป็นวิถีใหม่จริงๆคือบางทีเอาช่วงแรกๆที่เขายังไม่เปิดซาวด์ผมว่าหลายคนน่าจะจำกันได้ดูจากถ่ายทอดสดเนี่ยเป็นเสียงนักเตะคุยกันฟังออกได้ยินหมดเออจำได้นัดแรกเลยที่ดอร์ทมุนด์กลับมาเตะกับชาวเก้แล้วฮาเลนยิงเข้าโอ้โหนะฮาเลนยิงเข้าเต้นอย่างเงี้ยคือไม่รู้ทำไงมันชนแขนกันจะอะไรกันไม่ได้มันขัดไปหมดนะฮะหรือแม้กระทั่งแบบนักเตะเล่นพลาดโค้ชตะโกนด่าได้ยินเลยอายทั้งโลกนะครับผมนี่คือวิถีใหม่จริงๆนะครับแล้วก็เราก็ขอภาวนาให้มันผ่านพ้นไปให้ได้โดยเร็วที่สุดอันนี้มันเป็น impact ที่เกิดขึ้นกับทั้งโลกก็เลยให้เป็นอันดับ2ของเราในวันนี้นะฮะนะครับแต่ว่าครับมาถึงทำเนียบอันดับที่1ของเราครับต้องบอกว่าเป็นความสูญเสียที่หนักที่สุดหนักที่สุดครับครั้งหนึ่งนะครับเป็นบุคลากรในวงการลูกหนังที่ทุกคนให้การยกย่องครับนั่นก็คือดิโก้มาราโดน่าช่วงกลางดึกตามเวลาประเทศไทยนะครับ25พฤศจิกายนครับโลกลูกหนังช็อกไปตามๆกันครับได้รับทราบข่าวการจากไปของดิเอโก้มาราโดน่าสุดยอดตำนานนักเตะชาวอาร์เจนตินะครับผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ดีที่สุดตลอดกาลจากไปอย่างกระทันหันด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันขณะนอนหลับก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยมาราโดน่าเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดลิ่มเลือดในสมองและตอนนั้นเนี่ยคุณหมอที่ทำการผ่าตัดมาราโดน่าเผยแพร่ภาพลงในโลกโซเชียลคือถ่ายรูปคู่กับมาราโดน่าลงใน Instagram สีหน้าโอเคไหมยังยิ้มอยู่เลยยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เลยนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานครับเหตุการณ์เศร้าสลดนี้ก็เกิดขึ้นสร้างความเสียใจให้กับบุคลากรในวงการกีฬาไม่ใช่แค่ในวงการฟุตบอลอย่างเดียวครับทุกวงการครับทั่วโลกครับใช่ดารานักกีฬาสาขาอื่นนะคนนักธุรกิจครับระดับประธานาธิบดีระดับผู้นำประเทศทุกคนออกมาร่วมแสดงความระลึกถึงความอาลัยถึงมาราโดน่าทั้งหมดนี่คือฮีโร่ของทุกสาขาอาชีพต้องบอกอย่างนี้นะครับเป็นฮีโร่ประจำดวงใจของทุกคนเลยแล้วคุณจำภาพตอนที่เราเคยเอามาเปิดในฮาล์ฟไทม์
ตอนที่เคลื่อนย้ายศพที่โรซาริโอในอาร์เจนตินาครับหูยแฟนๆแบบออกมาเป็นหมื่นเป็นแสนใช่นี่คือฮีโร่นะครับของอาร์เจนตินาผู้ที่พาทีมคว้าฟุตบอลโลก1986นี่แหละยิ่งใหญ่จริงซะสำหรับในประเทศของเขาเองก็คือในอัลเบโตเฟร์นันเดสประธานาธิบดีของอาร์เจนตินาเนี่ยก็ทวิตภาพของเขานะครับกับมาราโดน่านั่นแหละพร้อมกับข้อความแคปชั่นเขาบอกว่าคุณได้นำเราขึ้นสู่จุดสูงสุดของโลกสร้างความสุขให้เราอย่างใหญ่หลวงคุณเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดขอบคุณที่มีคุณบนโลกนี้เดียโก้มาราโดน่าเราจะคิดถึงคุณไปชั่วชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความจากเบอร์หนึ่งของประเทศประธานาธิบดีอ่ะนี่คือเบอร์หนึ่งนะนะครับผมแล้วก็อีกคนนึงก็คือเพื่อนร่วมอาชีพครับเปเล่ตำนานที่ก็สร้างสรรค์ความสุขให้กับแฟนบอลมาตลอดด้วยกันนะครับตำนานชาวบราซิลก็พูดถึงมาราโดน่าเหมือนกันเปเล่บอกว่าเป็นข่าวที่เศร้าอะไรอย่างนี้ผมสูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดและโลกได้สูญเสียตำนานไปแล้วมันยังคงเป็นอย่างที่พูดเสมอแต่ในยามนี้ขอให้พระเจ้าประทานพลังไปยังครอบครัวของเขาแล้ววันหนึ่งผมหวังว่าเราจะได้ขึ้นไปเตะฟุตบอลด้วยกันบนฟ้านะครับกาตูน่าประโยคที่เปเล่พิมพ์ลงบนโลกโซเชียลนะครับวันหนึ่งผมหวังว่าเราเนี่ยจะได้ขึ้นไปเตะฟุตบอลด้วยกันบนฟ้าได้รับการยกย่องให้เป็นประโยคแห่งปีของปี2020ด้วยพูดแล้วก็ขนลุกนะครับของวงการลูกหนังเพราะว่าเป็นประโยคที่พอฟังแล้วรู้ถึงความสำคัญของมาราโดน่ารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของเขาเทียบเท่ากับเปเล่ใช่ใช่นะครับคือสองคนนี้อายุอาจจะต่างกันแต่ว่ามันมีช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันอยู่แล้วเวลาพูดถึงนักเตะที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็จะผุดชื่อของสองคนนี้มาก็ถูกเปรียบเทียบกันเสมอใช่อันนี้เป็นยุคเก่าใช่ใช่ส่วนยุคใหม่ครับลิโอเนลเมสซี่ครับแน่นอนอาร์เจนตินเหมือนกันเหมือนมาราโดน่าสไตล์การเล่นเหมือนกันเท้าซ้ายเหมือนกันเท้าซ้ายเหมือนกันนะครับแล้วก็โอ้โหสนิทชิดเชื้อกันก็ร่วมกันโพสต์ในอินสตาแกรมเหมือนกันนะครับข้อความจากเมสซี่บอกว่ามันช่างเป็นวันที่สุดแสนเศร้าสำหรับชาวอาร์เจนตินทุกๆคนนะอาภาพมาเลยครับแล้วก็สำหรับองค์การฟุตบอลเขาได้จากเราไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าเดโก้เป็นอมตะตลอดกาลผมจดจำความทรงจำที่สวยงามตอนที่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับเขาผมขอแสดงความเสียใจและก็ส่งคำปลอบขวัญไปยังครอบครัวและเพื่อนๆของเขาทุกคนขอให้ไปสู่สุขคตินะก็เมสซี่ก็ครั้งหนึ่งเป็นนิวมาราโดน่าต้องบอกงี้นะครับจริงๆเป็นไอดอลของเขาด้วยนะครับอีกคนนึงครับก็คือนี่ครับระดับคริสเตียโน่กับเมสซี่นี่แหละนะดูถูกเปรียบเทียบกันคล้ายๆอารมณ์เดียวกับเปเล่กับมาราโดน่าใช่ใช่โรนโดออกมาโพสต์นะครับบอกว่าวันนี้ผมขอกล่าวคำอำลาเพื่อนคนหนึ่งแล้วโลกก็ได้กล่าวคำอำลาตำนานที่ยิ่งใหญ่หนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดตลอดกาลนักเตะสุดมหัศจรรย์ที่ไม่มีใครเทียบได้เขาจากเราไปเร็วเกินแต่ว่าได้ฝากตำนานที่ไร้ขอบเขตแล้วก็ช่องว่างที่ไม่มีทางถูกเติมเต็มขอให้ไปสู่สุคติคุณจะไม่มีวันถูกลืมเลือนนะครับผมนี่ก็ขนลุกอ่ะฟังจากทุกคนที่พูดก็คือรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของมาราโดน่าได้จริงๆใครอยากจะทราบข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมาราโดน่าให้มันมากขึ้นลึกขึ้นเนี่ยก็ไปติดตามเจาะประเด็นได้เราเคยทำเอาไว้ใช่ครับรวมถึงหนังสือเล่มนี้ด้วยเฮ้ยผมจะเข้าจอประเด็นก่อนฮะหมายถึงว่าแบบเราทำไว้ว่าตั้งแต่เขาตั้งแต่แบบเริ่มต้นจนถึงปลายอาชีพเนี่ยเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนใช่นะครับรวมถึงหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับทางโอ้โหขวดบังเลยนะนี่ครับมาราโดน่าเอ็กซ์ต้านะครับใครที่อยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังทุกซอกทุกมุมตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะเป็นเยาวชนเติบโตมาประสบความสำเร็จย้ายไปบาร์ซ่าไปโด่งดังกับนาโปลีกลับไปค้าแข้งที่บ้านเกิดที่อาร์เจนตินาครับทุกอย่างครับรวบรวมไว้ในข้อมูลเล่มนี้แล้วเป็น4สีทั้งเล่มนะครับสวยงามมากเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะ180บาทถ้าสั่งซื้อตอนนี้เนี่ยได้รับส่วนลดด้วยใช่ครับ150บาทนะครับที่ไลน์แอดของสยามสปอร์ตช็อปนะครับฝากท่านผู้ชมด้วยนะฮะแล้วก็สปอนเซอร์เจ้าอื่นนะครับ My Basin OTC นะครับผมแล้วก็น้ำดื่มน้ำแร่ตราช้างนั่นเองนะฮะฝากด้วยนะครับมีโปรโมทนิดนึงนะครับจากไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับโครงการไอซ่าฟุตบอลคลินิกครับ KMU TNB ฟุตบอลคลินิกเสริมสร้างทักษะให้กับนักเตะเยาวชนนะครับนี่คือภาพบรรยากาศในครั้งที่ผ่านพ้นไปครับมีโค้ชเตี้ยรีซอเจ้ายิมแล้วก็สตาฟโค้ชจากไทยเบฟฟุตบอลอะคาเดมี่นะไปมอบประสบการณ์ให้กับน้องๆปลูกฝังเรื่องของสปอร์ตแมนชิพมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬานะครับที่บริษัทไทยเบฟเบเวอเรจจำกัดมหาชนใครที่สนใจก็ติดตามดูทางช่องทางของไทยเบฟได้ในโครงการครั้งถัดไปนะครับผมโอเคครับนี่คือ5เหตุการณ์ที่สุดของโลกลูกหนัง
ถามทางบ้านเลยแล้วกันว่าสำหรับเราเนี่ยโอเค5อันดับมันจะเรียงตามนี้แต่สำหรับคุณเนี่ยที่คุณดูคุณคิดว่าอันดับไหนคือยิ่งใหญ่ที่สุดในใจของคุณก็พิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้หรือคิดว่ามีเหตุการณ์ไหนนอกเหนือจาก5จริงๆมันมีเยอะอย่างที่ผมบอกมันมีเยอะครับแล้วแต่ว่าใครจะคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ใช่นะครับอาจจะบางคนบอกเฮ้ยพี่5ไม่พอของผม100เลยเออเยอะขนาดนั้นโอ้ยมันจะหลายวันนะนะครับฝากด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดครับของสยามสปอร์ตฮาล์ฟไทม์สเปเชียลในวันนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับเข้าปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขนะในวันดีๆแบบนี้ใช่นะครับขออวยพรทุกคนมีความสุขกับครอบครัวในช่วงนี้ที่เป็นวันหยุดยาวแล้วก็อย่าลืมรักษาความปลอดภัยด้วยการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือตลอดเวลาด้วยนะครับนะครับฝากไว้เท่านี้ครับจัดเต็มโลกลูกหนังคัดสรรข่าวสารน่าเชื่อถือส่งตรงถึงมือท่านผู้ชมนะครับกลับมาพบกับ Half Time ได้ใหม่ในวันจันทร์ที่4มกราคมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยยาอมไมบาซิน OTC Mint บรรเทาอาการเจ็บคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาเครื่องดื่มตราช้าง